ค่ะโซ่เก้านะคะไม่ใช่โซ่เก้าแถวที่12นะคะเพื่อนทุกทีตอนนี้เราจบแถวที่11นะคะแถวที่12เราก็จะเริ่มต้นด้วย C ผ่านนะคะทั้งหมด3ครั้งนะคะที่แรกเข้าไปในหลัก F หลักที่2ตรงนี้นะคะซีสค่ะ1ครั้งที่2เข้าไปในหลักโซ่นะคะหลักโซ่ครั้งที่2โซ่หลักแรกนะคะสี่ผ่านครั้งที่2ทีนี้ครั้งที่3เข้าไปในห่วงเลยนะคะเข้าไปในห่วงโซ่นี้นะคะ3ครั้งนะคะทีมันก็อยู่ในช่องพอดีทีเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่4นะคะโซ่4ค่ะ1 2 3 4นะคะตรงนี้นะคะเราจะรวบเราจะทำพอ3คอนะคะ1 2 3พันหัวเข็ม3ครั้งนะคะพอ3คอนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็ว่าเราก็เรียกdouble treble crochet นะคะเราจะรวบ2ช่องนะคะช่องละ2หลัก2หลักนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งลงในหลักเดิมนะคะแทงเข้าไปนะคะนี่ก็ลอดผ่านทีละ2เส้นครั้งที่1เอา1 2หลุดค้อนเพื่อใหม่3นะคะลอดผ่าน2เส้นครั้งที่1ลอดผ่าน2เส้นครั้งที่2ลอดผ่าน3 2เส้นครั้งที่3ก็ค้างไว้นะคะนี้นะคะทีนี้พันหัวเข็ม3ครั้งค่ะ1 2 3นี่ก็ปรับกล้องไม่ถูกครับเพื่อนทีนี้เราจะข้ามมาพันหัวเข็ม3ครั้งนะคะข้ามมาช่องที่2ค่ะข้ามมาช่องที่2แทงเข้าไปเลยนะคะทำเหมือนกันนะคะรอบผ่านทีละ2เส้นครั้งที่1รอบผ่าน2เส้นครั้งที่2เราผ่าน3เส้น2เส้นครั้งที่3ค้างไว้นะคะนี้พันหัวเข็มอีก3ครั้งกัน3รอบ1 2 3นะคะแทงลงไปในช่องที่2ช่องเดิมนะคะนี้นะคะลอดผ่าน2เส้นครั้งที่1ลอดผ่าน2เส้นครั้งที่2ลอดผ่าน2เส้นครั้งที่3นะคะตรงนี้นี้นะคะ2หลักมันก็จะมี4เส้นในเข็มเพื่อนก็รวบเลยนะคะรวบนี้เลยค่ะรวบนะคะทีนี้เราก็ขึ้นโซ่9ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7 8 9นะคะพอโซ่9ตรงนี้นะคะตรงนี้พันหัวเข็ม3ครั้งค่ะ1 23นะคะทีนี้เราก็จะรวบ2หลักตรงนี้นะคะ2หลักตรงนี้ตรงนี้นะแทงเข้าไปเลยนะคะในช่องต่อมานะคะ3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3ลอดผ่าน2เส้นครั้งที่1ลอดผ่าน2เส้นครั้งที่2ลอดผ่าน3เส้นครั้งที่3ก็ได้แบบนี้นะคะทํา2หลักนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งลงไปอีกหลักนึงค่ะช่องละ2หลักนะคะลอดผ่าน2เส้นครั้งที่1 2เส้นครั้งที่2 2เส้นครั้งที่3นะคะนี่ก็พันหัวเข็ม3ครั้งค่ะ1สองสามข้ามมาอีกช่องค่ะทำเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองลอดผ่านสองเส้นสามครั้งนะคะค้างไว้อีกเส้นพันหัวเข็มสามพันหัวเข็มสามรอบ
ลงไปอีกหลักช่องเดิมนะคะอีกหลักหนึ่งทำเหมือนกันค่ะหนึ่งสองครั้งที่สามมันก็จะมีสี่หลักนี่นะคะมีสี่หลักพอสี่หลักก็รวบเลยแล้วก็ขึ้นสู้เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะตรงนี้มันก็จะเหลือตรงนี้2ช่องนะคะเราจะรวบตรงนี้2ช่องนะคะเหมือนเดิมค่ะ2 3ตรงนี้มันจะลอดผ่านยากนิดนึงนะคะเพื่อนก็ค่อยทําไปนะคะตรงนี้ช่องถัดมาเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะลอดผ่านทีละ2เส้นนะคะปันหัวเข็ม3ครั้งนะคะลอดผ่านทีละ2เส้น3ครั้งนะครั้งที่4ก็ค้างไว้นะคะนี่ค่ะกับพันหัวเข็ม3ค้างก็ลงในช่องเดิมนะคะอีกหลักหนึ่ง1 2 เอา นี่นะคะนี่ก็พันหัวเข็ม3ครั้งนะคะไปลงในช่องอีกช่องหนึ่งนะคะช่องถัดมาเลยนะคะเราผ่าน2เส้นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อีกหลักนึงค่ะช่องละ2ช่องละ2หลักนะคะผ่านหัวเข็ม3ครั้งนะคะ1 2 3เราผ่าน2เส้นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ในเข็มมันต้องมี5เส้นนะคะ5เส้นแล้วก็รวบนะคะนี้นะคะรวบก็ขึ้นโซ่9 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะอันนี้ชุดแรกนะคะเพื่อนชุดแรกช่องหนึ่งมันจะมี3ชุดนะคะ3ชุดตรงนี้นะคะพอขึ้นโซ่9แล้วนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งค่ะ1 2 3นะคะ3ทีนี้เราจะข้ามมาตรงนี้เลย2ช่องอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้ามตรงนี้ไปนะคะไปลงในช่องอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันเลยนะคะลอดผ่านทีละ2เส้นพันหัวเข็ม3ครั้งนะคะ3รอบแล้วก็ลอดผ่านทีละ2เส้น3ครั้งนะคะค้างไว้อย่างนี้ลงในช่องเดิมนะคะช่องละ2หลักแล้วก็รวบช่องละ2หลักลงไป2ช่องค่ะแล้วพันหัวเข็มอีก1 2 3ตรงนี้ช่องถัดมาเลยค่ะลอดผ่าน2เส้นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ค่ะอีกหลักนึงค่ะ3พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะ3ครั้งแล้วก็ตรงนี้ช่องเดิมนะคะ1ลอดที่2ลอดผ่านครั้งที่3มันจะมี5เส้นนะคะรวบเลยค่ะรวบพอรวบเสร็จก็ขึ้นสู้9 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะนี่ก็ขึ้นทำเหมือนเดิมค่ะก็ทำโพ3คอนะคะโพ3คอ1 2 3รวบอีก2ช่องเลยค่ะตรงนี้ช่องถัดมาเลยนะคะตรงนี้ก็ค่อยลอดผ่านนะเพื่อนมันจะ
ทำอีกหลักหนึ่งค่ะช่องดื่มนะคะทีนี้ก็พันหัวเข็ม3ครั้งนะคะลงมาเองทำอีกช่องหนึ่งนะคะอีก2หลักทีนี้ก็ต้องค่อยๆอีกหลักหนึ่งค่ะพันหัวเข็ม3ครั้งนะคะลงไปช่องเดิมนะคะมันจะมี5เส้นนะคะนะคะก็รวบเลยก็ขึ้นโซ่9 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะนี่ก็ตรงนี้มันก็จะเหลือ2ช่องค่ะ2ช่องเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะคะเป็นโซ่9แล้วก็พอ3คอ2หลักค้างไว้นะคะว่าผ่านทีจะ2เส้น3ครั้งครั้งที่4ค้างไว้ทำ2หลักนะคะนี่ก็พันหัวเข็ม3ครั้งนะคะเข้ามาในช่องถัดมานะคะทำ2หลักนะคะรอดผ่านทีจะ2เส้นนะพันหัวเข็ม3รอบนะคะ3ครั้งนี้ตรงนี้ช่องถัดมาเลยนะคะก็จะมี2เส้นนี้นะคะพันหัวเข็ม3ครั้งค่ะทำอีกเส้นหลักหนึ่งนะคะในช่องเดียวกันนะคะตรงนี้มันก็จะมี3เส้นนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งค่ะข้ามมาอีกช่องหนึ่งนะคะทำอีก2หลักค่ะรอดผ่าน3ครั้งนะคะค้างไว้อีกหลักหนึ่งค่ะนี่นี่นะคะก็จะมี5เส้น5เส้นก็รวบเลยพอรวบก็ขึ้นโซ่9 1 2 3 4 5 6 7 8เก้านะคะพอโซ่9เพื่อนๆก็ข้ามมาฝั่งนี้เลยนะคะตรงนี้มันจะมี6มันจะมี6ช่องตรงนี้นะคะมันก็จะได้3คู่พอดีนะคะแต่ละชุดนะคะเห็นไหมคะชุดหนึ่งมันก็จะได้3นะคะเพราะมันมี6ช่องนะคะแต่ละ6ช่องก็รวบ3ครั้งนะคะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นในโซ่9นะคะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะพอตอนจบตรงนี้นะคะพอเพื่อนๆรวบ6ช่องตัวนี้1 2 3 4 5 6นะคะพอรวบก็ขึ้นโซ่9ขึ้นโซ่9นะคะตรงนี้รวบตรงนี้10นะคะแล้วก็ซีผ่านเข้าไปตรงหลักแรกตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะที่อยู่ใกล้ๆโซ่ตรงนี้นะคะตรงที่เราขึ้นที่แรกนะคะค่ะถักผักตรงนี้ก็ค่อยๆทําไปนะคะตรงนี้นะคะมันจะรอดผ่านยากนิดนึงนะคะค่ะเพื่อนๆก็ถักไปจนรอบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะคะโซ่9ก่อนนะคะแล้วก็แทงซีผ่านตรงเนี้ยคุณนุชจะเห็นมีหลักโซ่อยู่หลักหนึ่งข้างๆตรงนี้นะคะค่ะถักไปเลยค่ะครับเพื่อนๆนี่ก็ถักแถวที่12นะคะมาจนจุดแถวแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะมาแบบนี้นะคะนี่ลายนี้ลายมันเหมือนลายเขาเรียกลายอะไรนะกังหันนะคะตรงนี้เนาะคล้ายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่ที่12อยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อนี่
ค่ะหลังจากเก็บตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนก็ขึ้นโซ่9แล้วก็ซีผ่านตัวหลักแรกตรงนี้นะคะหลักแรกที่อยู่ข้างโซ่นะคะข้างโซ่ทีนี้เราจะทำเทอที่13นะคะก็ปรับกล้องไม่ถูกเทอที่13เราจะขึ้นโซ่3นะคะตอนนี้มีโซ่1ละ2 3นะคะพอโซ่3พันหัวเข็มนะคะตรงนี้เราจะทำเหมือนลายเชลนะคะท่านเพื่อนลงในหลักเดิมนะคะตรงกลางเนี่ยค่ะลงในหลักเดิมนะคะ1 F นะคะทำเป็น1 F รวมทุก3ด้วยก็เป็น2 F นะคะตรงนี้นะคะทีนี้ก็ขั้นที่โซ่3นะคะ1 2 3นะคะทีนี้ก็ทำเอฟอีก2หลักลงในช่องเดิมนะคะลงในช่องเดิมหนึ่งเอฟค่ะ2เอฟนะคะลงในช่องเดิมมันก็จะออกมาแบบนี้ค่ะลายเชลนะคะทีนี้เราก็จะขั้นในโซ่5นะคะ1 2 3 4 5นะคะพอขั้นโซ่5แล้วก็พันลูกเข็มนะคะข้ามมาทำตรงนี้เลยนะคะแทงเข้าไปตรงที่หลักที่เรารั่วไปตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะนะแทงเข้าเอาถักลงไป2 F ลงไป2หลักนะคะเอา1 F แล้วนะคะ2 F ขั้นในโซ่3ตรงนี้ง่ายๆนะคะขึ้นตรงนี้ทำลายเชลง่ายๆแล้วก็ขั้นในโซ่5แค่นั้นเองนะคะลงในหลักที่เรารวบไปนะคะที่เรารวบนี้นะคะจะเอามาแบบนี้เอาอะไรติดค่ะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่5 1 2 3 4 5ไปสองตานิดโซ่5นะคะทีนี้ก็พอขึ้นโซ่5เพื่อนๆก็ต่อข้ามมาช่องนี้เลยนะคะทำลงไปทุกช่องนะคะลายชายลายเชลนะคะเอาถักเอฟลงไป2หลักก่อนนะคะแล้วก็ขั้นในโซ่3ก็ถักลงไปอีก2เอฟในช่องเดิมนะคะนะคะทำแบบนี้นะคะเพื่อนไปจนจบแถวเลยนะคะไปจนจบแถวนี้เลยจนมาถึงตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ขั้นโซ่5
แล้วก็สีผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่หลักที่3ตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะหาเพื่อนตรงนี้ก็เชลพอเชลปลายเชลเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่5นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ข้ามาทำลายเชลตรงที่เรารวบพอ3คอตรงนี้นะคะขาเพื่อนก็ถักไปเลยนะคะจนจบจนรอบชิ้นงานเลยนะคะปิดแถวก็ขึ้นโซ่5แล้วก็ซีผ่านตรงโซ่3นะคะค่ะถักไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆนี่ก็ได้ถักแถวที่13นะคะจะออกมาแบบนี้นะคะ13แล้วก็จะเป็นลายเชลรอบนะคะต่อมาแถวที่14นะคะ14ตัวนี้นี่จะจบลายเชลลายสุดท้ายตรงนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็ขึ้นโซ่5นะคะ1 2 3 4 5นะคะพอโซ่5แล้วก็4ผ่านตรงนี้นะคะตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะหลักแรกนะคะต่อมานะคะแถวที่14นะคะตรงนี้แล้วก็จะก่อนอื่นนะ C ผ่านในหลัก F หลักที่2นะคะหลักที่2นะคะหลักแรกนั่นแหละนะคะหลังจากที่โซ่3มันจะมีหลัก F อยู่หลักนึงเพื่อนๆก็ C ผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็ C ผ่านเข้าไปในช่องโซ่นะคะนี้นะคะนี้ก็ขึ้นโซ่3ขึ้นโซ่3เพื่อทำลายเชลนะคะโซ่3ค่ะถัก F ลงไป1หลักนะคะ F ลงไป1หลักคือขั้นในโซ่3ค่ะแล้วก็ถัก F F พันครั้งเดียวนะคะถักไป2หลักนะคะในช่องเดิมนะคะค่ะก็ได้ลายเชลนะคะหลักแรกเริ่มต้นนะคะลายเชลนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ขึ้นโซ่3นะคะโซ่3 1 2 3นะคะตรงนี้นะคะพอโซ่3นะคะเพื่อนเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมี2เส้นนะคะมันมีโซ่5กับโซ่9นะคะทีนี้เราจะรวบ2เส้นตัวนี้ถัก x ลงไปนะคะรวบทั้ง2เส้นติดกันเลยนะคะด้วย x นะคะนี่นะคะนี่นะเห็นไหมคะรวบ2เส้นอย่างนี้นะคะทีนี้ก็ขึ้นโซ่3ตรงนี้ถักง่ายๆนะคะเพื่อนๆถักง่ายๆนะคะก็ขึ้นโซ่3คุณขึ้นโซ่3พอขึ้นโซ่3ก็ข้ามมาทำลายเชลเลยนะคะคือถัก F ลงไป2หลักในช่องนะคะลายเชลตรงนี้นะคะ F 2หลักขั้นในโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็ตามด้วย2 F ในช่องเดิมนะคะสองเอฟในช่องเดิมค่ะตามด้วยโซ่3พอโซ่3ค่ะเหมือนเดิมว่าตรงนี้นะคะที่มี2เส้นตรงนี้นะคะรวบก็หากันเลยนะคะถัก X ลงไปเลยนะคะจับคู่ให้จับคู่2เส้นเนี่ยติดกันเลยนะคะถัก X ค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะขึ้นโซ่3 1 2 3พอโซ่3ก็ข้ามมาทำลายเชลเลยเนี่ยค่ะ 2F ลงไปเลยนะคะ
ตรงไปในช่องลายเชลนะคะเทคนิคเชลเทคนิคเชลนะคะคือเอ้าดูดีแล้วเพื่อนตาเส้นเล็กนิดไม่ค่อยถนัดนะแล้วก็ขั้นในโซ่3แล้วก็2เอฟนะคะทีนี้จะทำให้ดูอีกชุดนึงนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถักไปจนรอบนะคะแบบนี้นะคะทำแบบเดียวกันเลยนะคะปลายเชลแล้วก็ขึ้นโซ่3นะคะโซ่3พอโซ่3แล้วก็รวบ2เส้นนะคะโซ่9กับโซ่5เนี่ยติดกันเลยรวบงี้ด้วย X ค่ะ X ลงไปเลยพอ X แล้วก็โซ่3พอโซ่3เพื่อนก็ข้ามาทำลายเชลนะคะ2 F F 2หลักขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ F 2หลักนะคะแล้วก็โซ่3แล้วก็รวบตัวนี้ X รวบ2เส้นขวากันนะคะแล้วก็โซ่3แล้วก็ทำลายเชลนะคะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะคะไปจนรอบนะคะรีพีทนะคะมาจนถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ตอนจบนะคะถ้าเพื่อนๆจะจบก็ทำลายเชลแล้วก็รวบตัวนี้นะคะรวบตัวนี้แล้วก็ขึ้นโซ่ลายเชลขึ้นโซ่3รวบ2เส้นตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นในโซ่3แล้วก็ซีผ่านตรงนี้หลักแรกตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะค่ะถักไปแบบนี้ไปจนรอบนะเพื่อนไม่ยากนะคะถักไปเลยค่ะครับเพื่อนๆนี่ก็ได้ถักแถวที่14นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จบนะคะตรงนี้พอถักเชลนะคะขึ้นโซ่3โซ่3แล้วก็ X ลงไปรวบ2เส้นตรงนี้นะคะเข้าด้วยกันด้วย X นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3แล้วก็ C ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงหลักโซ่หลักที่3นะคะต่อมาแถวที่15นะคะ15เราก็จะ C ผ่านเข้าไปเหมือนเดิมนะคะ C ผ่านเข้าไปในช่องที่ผ่านเข้าไปในช่องเอฟช่องเอฟช่องแรกนะคะแล้วก็หลักโซ่หลักที่2แล้วก็ครั้งที่3เข้าไปในแทงเข้าไปในห่วงเลยนะคะแทงเข้าไปในช่องเลยนี่ก็ตรงนี้เพื่อนก็ขึ้นโซ่3นะคะทำลายเชลเลยนะคะโซ่3คือ F 2หลักนะคะถัก F ลงไปหลักหนึ่งนะคะรวมโซ่3นะคะก็เป็น2 F 2หลักก็ขึ้นขั้นในโซ่3พอขั้นในโซ่3แล้วก็ถัก2 F ลงในช่องเดิมนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เชลตรงเริ่มต้นนะคะต่อมานะคะโซ่7ค่ะขึ้นโซ่7 1 2 3 4เอาติด4 5 6นะคะพอโซ่7เพื่อนก็ข้ามมาเลยนะคะตรงนี้ถักง่ายๆนะเพื่อนเชลทำลายเชลแล้วก็ขั้นในโซ่7แล้วก็ข้ามมาทำลายเชลช่องถัดมาเลยนะคะตรงนี้นะคะอีฟ2หลักนะคะขั้นในโซ่3แล้วก็เอฟลงไปอีก2หลักในช่องเดิมนี่นะคะแล้วก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 7พอ7
พันหัวเข็มก็ข้ามมาทำเชลนะคะคือเอฟสองหลักนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็เชลพอเชลไลเชลเสร็จนะคะไลเชลก็เอฟสองหลักขั้นด้วยโซ่สามเอฟสองหลักในช่องเดียวกันเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่เจ็ดอย่างนี้นะคะเชลขึ้นโซ่เจ็ดแล้วก็ข้ามไปทำหลักเชลนะคะก็โซ่เจ็ดแล้วก็ทำหลักเชลก็โซ่เจ็ดทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปจนจบแถวจนรอบนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆก็ทำลายเชลนะคะแล้วก็โซ่จิตแล้วก็สีผ่านตรงคงตรงหลักโซ่หลักที่3ตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะค่ะเพื่อนๆก็ถักเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นิดถักแถวที่15นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะ15ก็จบตรงไลท์เชลตรงนี้นะคะแล้วก็ขั้นในโซ่7แล้วก็ซีผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะตรงขึ้นโซ่3ต่อมานะคะแถวที่16นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ซีผ่านเข้าไปในช่องไลท์เชลเลยนะคะซีผ่าน3รอบนะคะซีผ่านเข้าไปในหลัก F หลักแรกนะคะหลักที่2ไม่ใช่หลังจากซีผ่านเข้าไปในหลัก F นะคะทีนี้ก็ขั้นที่2ก็ซีผ่านเข้าไปในหลักโซ่หลักแรกนะคะขั้นที่3ก็เข้าไปในช่องเลยนะคะขั้นที่3เข้าในช่องต่อมานะคะต่อมาเพื่อนๆก็ทำลายเชลเลยนะคะคือขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3ทีนี้ก็ถักเอฟลงไป1หลักนะคะขั้นในโซ่3ขั้นในโซ่3แล้วก็ตามด้วย2 F ลงในช่องเดียวกันตรงนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาแล้วก็จะขั้นด้วยโซ่3นะคะ1 2 3ตรงนี้จะเป็นโซ่จีบที่เราถักไปก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ X ลงไปเลยนะคะหรือซิงเกิลโคเชต์ลงล็อกลงไปเลยนี้นะคะนี่ก็ขึ้นโซ่3ตัวนี้ก็ถักง่ายๆนะเพื่อนๆขึ้นโซ่3แล้วก็ตามด้วยลายมาถักลายเชลต่อเลยนะคะ1ถักเอฟลงไป2หลักนะคะขั้นในโซ่3ก็เอฟลงไปอีก2หลักนี่นะคะตัวนี้ง่ายๆนะคะเพื่อนนี่ก็ขึ้นโซ่3โซ่3ก็ x ลงไปช่องโซ่เลยนะคะ x ลงไปในช่องแล้วก็โซ่3ขึ้นโซ่3แล้วก็ตามด้วยทำลายเชลนะคะ
คันในโซ่สามค่ะพอได้ลายเชลก็โซ่สามแล้วก็เอ็กลงไปในช่องก็โซ่สามนะคะพอโซ่สามเพื่อนก็เอาตักลายเชลนะคะพอตักลายเชลเสร็จก็ขึ้นโซ่สามเอ็กลงในช่องนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็มาทำลายเชลนะคะทำเหมือนกันนะคะมันก็จะออกทำตามแพทเทิร์นเดียวกันเลยค่ะถักมาจนรอบเลยนะคะถักมาจนรอบนะคะมาถึงตรงนี้พอลายเชลเสร็จก็โซ่3แล้วก็ x ลงไปในช่องว่างช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3แล้วก็ c ผ่านตรงที่หลักโซ่หลักที่3ตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะถักไปเลยค่ะครับเพื่อนๆนี่ก็ถักแถวที่16มาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลังจากที่เราถักเชลแล้วนะคะพอเชลแล้วก็โซ่3แล้วก็เอ็กลงตรงช่องนะช่องโซ่7ตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่3แล้วก็ซีผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ในโซ่หลักที่3นะคะต่อมาแถวที่17นะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะซีผ่านเข้าไปในช่องนะคะซีผ่านเข้าไปเอาหลุดซะนี่3นะคะซีผ่านก็ตรงนี้นะคะโซ่หลักที่3ทีนี้ก็ต่อมานะคะแถวที่17เนาะจะซีผ่านเข้าไปในหลัก F หลักที่2นะคะทีนี้ก็ซีผ่านเข้าไปในช่องโซ่ในหลักโซ่อีกหลักนึงนะคะก็เป็นซีผ่านครั้งที่2ครั้งที่3นี้เข้าไปในช่องเลยค่ะยกก็ขึ้นโซ่3ทำลายเชลเลยนะคะทำลายเชลเลยค่ะเพื่อนก็ถักเอฟลงไปในหลัก1หลักนะคะแล้วก็ขั้นในโซ่3สองสามทีนี้ก็ถักเอฟลงไป2หลักต่อมานะคะพอได้หลักเชลหลักแรกนี้นะคะนี้ก็ขึ้นโซ่3ค่ะพอโซ่3นะคะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นมีตรงที่เรา x ไว้2จะมี2ช่องอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เราจะรวบ2ช่องเข้าหากันนะคะด้วยพันลูกเข็ม1ครั้งด้วย f นะคะถัก f ลงไปนะคะลอดผ่าน2เส้นแล้วก็ค้างไว้นะคะค้างไว้ทีนี้พันลูกเข็มค่ะข้ามมาถัก F ลงในช่องที่2ลงในช่องที่2ลอดผ่าน2เส้นค้างไว้มันก็จะมี3เส้น3เส้นอย่างนี้นะคะนี่เพื่อนก็รวบนะคะขามก็จะออกมาแบบนี้นะคะทีนี้ก็ลักขึ้นโซ่3ค่ะ
โซ่3นะคะโซ่3พอโซ่3ก็ทำหลักเชาต่อเลยค่ะยิบ2หลักขั้นในโซ่3แล้วก็เอฟลงไป2หลักในช่องเดียวกันนะคะทีนี้ก็ตามด้วยโซ่3พอโซ่3ทีนี้เราก็จะรวบ2หลักตรงนี้นะคะด้วยเอฟนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องแรกก่อนนะคะรอดผ่าน2เส้นค้างไว้นะคะพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องที่2นะคะถักเอฟลงไปรอดผ่าน2เส้นค้างไว้มันก็จะมี3เส้นแล้วก็รวบเลยต่อมาโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะมันก็ออกแบบมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะมีนี้พอโซ่3ก็ก็ข้ามมาทำลายเชลนะคะตรงนี้ถักไม่ยากนะคะตรงนี้นะอันนี้นะคะลายเชลยิบ2หลักขั้นในโซ่3แล้วก็ถักเอฟลงไปอีก2หลักในช่องเดิมก็ขั้นในโซ่3นี่ค่ะนี่คือ1ชุดนะคะ2สิ2ชุดที่1ชุด2ชุดนะคะเพื่อนก็ทำแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยนะคะทำแบบนี้ไปจนถึงตรงนี้เลยนะคะคือขึ้นโซ่3พันหัวเข็มถักเอฟนะคะรอดผ่าน2เส้นค้างไว้นะคะพันหัวเข็มไปแทงเอาช่องถัดมาเลยนะคะช่องที่2ค้างไว้เหมือนกันหลักเอฟนะคะมันก็จะมี3เส้นก็รวบเลยพอรวบแล้วก็ขึ้นโซ่3พอโซ่3ก็ไปทำลายเชลนะคะเชลตรงนี้พอเชลก็ขึ้นโซ่3โซ่3ก็ถักเอฟรอดผ่าน2เส้นค้างไว้แล้วก็พันหัวเข็มถักเอฟอีกในช่องต่อมานะคะรอดผ่าน2เส้นค้างไว้แล้วก็มันจะมี3เส้นในเข็มก็รวบเลยแล้วขึ้นโซ่3แล้วก็ไปตักเชลนะคะค่ะเพื่อนๆก็ถักมันจะรอบเลยนะคะกลับไปเลยค่ะครับเพื่อนๆนี่ก็ได้ถักแถวที่17นะคะ17มาจนถึงตรงนี้นะคะทีนี้จะตักเชลแล้วนะคะตักเชลแล้วก็แล้วรวบ2ช่องด้วยเอฟนะคะลงช่องละหลักรวบเป็นหลักเดียวแล้วก็ขึ้นโซ่3แล้วก็ซีผ่านตรงโซ่3ขึ้นตรงนี้นะคะต่อมาแถวที่18นะคะแถวที่18แถวที่18กดอื่นนะคะแล้วก็ซีผ่านเข้าไปใน F หลักแรกนะ F หลักที่2ซีผ่านเข้าไปทีนี้ก็ซีผ่านเข้าไปในช่องนะคะพอซีผ่านเข้าไปในช่องขึ้นโซ่3ค่ะ2 3พอขึ้นโซ่3ทีนี้นะคะเราจะทำพอ2ข้อนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะเราจะรวบพอ2ข้อ3หลักเข้าด้วยกันให้เป็นหลักเดียวนะคะ
ผ่านหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็ควักไหมขึ้นมาแล้วลอดผ่าน2เส้น2ครั้งค้างไว้นะคะครั้งที่3ค้างไว้อีกหลักนึงค่ะผ่านหัวเข็ม2ครั้งนะคะเห็นเข้าไปลอดผ่านทีละ2ตัวนี้มันจะมี3เส้นนะคะตรงนี้3เส้นพอ3เส้นก็รวบเลยนะคะรวบก็จะออกมาแบบนี้นะคะเห็นมั้ยได้ไปมั้ยทีนี้นะคะจะขั้นด้วยโซ่3 1 2 3ก็ทำคล้ายๆลายเชลนะคะแต่ว่าเราทำพอ2คอแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทำ3หลักนะคะต่อมานะคะเราก็ยังอยู่ในช่องเดิมนะคะพอขึ้นโซ่3แล้วก็ทำพอ2คอลอดผ่าน2ครั้งครั้งที่3ค้างไว้เหมือนเดิมนะคะทำทั้งหมด3หลักตรงในช่องเดียวกันเนี่ยค่ะนี่นะคะอีกหลักนึงค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะลอดผ่านที่2ทีละ2เส้น2ครั้งครั้งที่3ครั้งไว้ตรงนี้มันจะมี4เส้นนะคะรวมตรงโซ่3ด้วยก็รวบเลยนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่คือเริ่มต้นนะคะต่อมานะคะเราจะขึ้นโซ่5นะคะโซ่5ค่ะก็ถึง1 2 3 4สามสี่ห้านะคะพอเส้นห้านะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่เรารวบเอฟสองหลักตัวนี้ค่ะมันจะมีลงไปในหลักตรงนี้เลยนะคะเอ็กลงไปค่ะตรงกลางเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ค่ะที่เราแถวที่17ที่เรารวบไปนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3นะขึ้นโซ่3พอโซ่3แล้วก็จะถักที่เดิมอีกทีนึงนะคะโซ่3 x ลงหลักเดิมนะคะ x ลงตรงนี้หลักเดิมนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเหมือนวงกลมเล็กๆตรงนี้ตรงช่วงกลางตรงนี้นะคะทีนี้ก็โซ่5นะคะ2 3 4 5พอโซ่5มันก็เพื่อนๆก็จะเจอลายเชลนะคะเราก็ทำแบบนี้นะคะนะคะพอ2คอนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะเข้ามาในหลักในช่องหลักเชลแล้วก็ลอดผ่านที่จะ2เส้นค้างไว้นะคะทั้งหมดทำ3หลักก่อนนะคะนี่อีกหลักนึงค่ะ2แล้วนะสองเส้นนะคะมันก็จะมี4เส้นนะคะตรงนี้นะอ้าวสี่เส้นอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็รวบนะคะรวบพอรวบแล้วก็ขึ้นโซ่3คันโซ่3นี่ก็ทำพอ2คออีก3หลักนะคะค้างไว้เหมือนเดิมนะคะลอดผ่านที่เดียว2เส้น2ครั้งนะคะค้างไว้ครั้งที่3นะคะอีก2หลักค่ะตรงนี้หลักยังอยู่ในช่องเดิมนะคะมันก็จะมี4เส้นนะคะ4เส้นแล้วก็รวบเลยนะคะพอรวบก็ขึ้นโซ่5 1 2 3 4 5นะคะตัวนี้นี่คือ1ชุดนะคะเพื่อนๆ1ชุดนะคะตัวนี้จะทำให้ดูอีกชุด2อีกชุดนึงนะคะพอโซ่5ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็มาตรงนี้นะคะที่เรารวบ F 2หลักไว้ตรงนี้นะคะแทง X ลงไปค่ะพอ X ก็ขึ้นโซ่3พอโซ่3แล้วก็เอ็กลงมาถักช่องเดิมที่เดิมนะคะมันก็จะได้วงกลมเล็กๆตรงนี้นะคะ
นะคะแล้วก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอโซ่5แล้วก็ทำเหมือนตัวนี้นะคะพอ2คอ3หลักรวบนะคะพันทรงพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะลงไปในช่องหลักเชาเนี่ยค่ะวัดผ่านที่2เส้นนะคะ2ครั้งครั้งไว้ทำทั้งหมด3หลักนะคะ3หลัก3หลักก่อนนะคะ2ละ3พอมี4เส้นก็รวบเลยค่ะพอรวบก็ขึ้นขั้นที่โซ่3นะคะขั้นที่โซ่3ก็ทำพอ2ข้อนะคะฟันหัวเข็ม2ครั้งอีก3หลักในช่องเดียวกันนะคะวัดผ่าน2เส้น2ครั้งครั้งที่3ครั้งไว้นะคะอีก2หลักค่ะหลักหนึ่งนะคะพอได้4เส้นก็รวบเลยนะคะตรงนี้2ชุดนะคะค่ะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะตรงโซ่3ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มๆตรงนี้นะคะพอเสร็จไหลตรงนี้นะคะพอ2คอรวบส่ง6หลักตรงนี้ขั้นในโซ่3นะคะเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่5นะคะโซ่5ก็ x ลงไปตรงนี้ตรงที่เรารวบนะคะตรงนี้นะคะช่องนี้ก็ขึ้นโซ่3แล้วก็ลงถักลงมาถักที่เดิม x ลงที่เดิมนะคะนี่ก็เพื่อนเพื่อนก็ขึ้นโซ่5เราขึ้นโซ่5เสร็จนะคะหลังจากโซ่3แล้วเรา x ลงหลักเดิมแล้วขึ้นโซ่5แล้วก็มาทำตรงถักตรงลายเชลนี่ค่ะพอ2คอ3หลักรวบแล้วก็ขั้นด้วยโซ่3แล้วก็พอ2คอ3หลักรวบเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่5โซ่5 x ลงไปในช่องตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่3แล้วก็ถักลงที่เดิมหลักเดิมแล้วก็ขึ้นโซ่5นะคะทำไปนะคะจนรอบนะคะเหมือนกันทุกชุดนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะจนถักไปจนรอบเลยนะคะรอบเนี่ยจนมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะจบตรงนี้ก็พอ2คอรวบนะคะ6หลักนะคะขั้นด้วยโซ่3ทีนี้ก็โซ่5แล้วก็ x ลงตรงนี้นะคะ x แล้วก็ขึ้นโซ่3แล้วก็ x ลงที่เดิมนะคะแล้วก็โซ่5พอโซ่5แล้วก็4ผ่าน4ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะในหลักโซ่หลักที่3นะคะค่ะเพื่อนๆก็ถักไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นิดก็ได้ถักแถวที่18นะคะจบตรงนี้นะคะตรงนี้ทำรวบพอสองคอ6หลักนะตรงนี้นะข้างละ3หลักนะคะขั้นได้โซ่3กับโซ่5แล้วก็ x ลงตรงช่องตรงนี้นะคะที่จะรวบ 2f นี่ก็ขึ้นโซ่3ขึ้นโซ่3แล้วก็ x ลงที่เดิมนะคะแล้วขึ้นโซ่5แล้วก็4ผ่านตรงแล้วขึ้นโซ่3ตรงครั้งแรกนะคะทีนี้นะคะแถบที่19นะคะเพื่อนๆก็4ผ่านเข้าไปในC ผ่านเข้าไปในหลัก F หลักที่2นะคะแล้วก็4ผ่านเข้าไปในช่องค่ะผ่านไปในช่องนี่ก็ขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3นะคะในช่องนี้นะคะเพื่อนช่องนี้เราจะถัก F ไปทั้งหมด4หลักรวมทั้งขึ้นโซ่3ด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้มันได้1โซ่3แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถักลงไปอีก 3F นะคะทางไป 3F นะคะ1พยายาม1สอง
3นะคะก็จะรวมกับโซ่มันก็จะเป็น 4F นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราจะขึ้นโซ่7นะคะ1 2 3 4 5 6 7พอโซ่7ตรงนี้เราข้ามมานะคะมาลงตรงช่องไวเชลตรงนี้นะคะเราจะทำF ไปทั้งหมด10หลักลงในช่องนี้นะคะในช่องตรงนี้นะช่องที่2นะคะทั้งหมดดับเบิ้ลโครเชต์นะคะหรือว่า F นะคะทั้งหมด10หลักนะคะในช่องนี้นะ1 2 3สี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้านะคะนี่ค่ะตรงเริ่มแรกเรา 4F นะคะโซ่7แล้วก็ตรงนี้ก็ถัก F ลงไป10หลักในช่องที่2นะคะต่อมานะคะขึ้นโซ่7เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 56 7นะคะช่องที่3นี่เราจะทำแบบนี้นะคะแบบ CF ลงไปนะคะเราจะสลับกันนะคะตรงนี้ CF นะคะลงไปในช่องนี้2 3สี่นะคะสี่นะคะมันก็จะสลับกันอย่างนี้ค่ะ F 4หลักแล้วก็โซ่7แล้วก็ F 10หลักอยู่ในช่องที่2ทีนี้ก็โซ่7แล้วก็ F 4หลักอยู่ในช่องนะคะช่องเชลนะคะต่อมาก็โซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะพอ7นี้ตรงนี้เรา 4F ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะทำถัก F ลงไปทั้งหมด10หลักตรงนี้นะคะตัวที่ให้คุณดูอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบคราวนี้ก็ได้สองชุดนะคะเพื่อนเพื่อนก็ถักมาแบบนี้นะคะ 4F นะคะโซ่เจ็ดพอช่องถัดมาก็สิบถัก F ลงไป10หลักในช่องตรงไลเชลตรงนี้นะคะนี่ก็ขึ้นโซ่7ไลเชลพอไลถัดมาก็ F ลงไป4หลักก็โซ่7ทีนี้ก็ F ลงไป10หลัก
นี้เพื่อนๆก็ขึ้นโซ่7ตรงนี้นะคะโซ่7แล้วก็ข้ามมาถักตรงนี้มัน 10F ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น 4F นะคะค่ะขึ้นโซ่7นะคะค่ะเพื่อนๆถักไปจนรอบนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นเอฟทั้งหมด10หลักนะคะพอ10หลักก็โซ่7แล้วก็มา4ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะแทงลงไปในหลักโซ่หลักที่3นะคะค่ะถักไปแล้วค่ะเพื่อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้นะคะนี่ก็ได้ถักแถวที่19นะคะแถวที่19มันก็จะออกมาแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้นะตรงนี้คือเราตรงที่จบแถวนะคะก่อนที่จะจบแถวมันต้องมีช่องที่หลักมี F 10หลักนะคะ F 10หลักเพื่อนก็แล้วก็โซ่7พอโซ่7แล้วก็C ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะลงในหลักช่องในหลักโซ่ที่3นะคะค่ะต่อมาเราก็จะทำแถวที่20นะคะแถวที่20เดี๋ยวสายไม้พันแถวที่20นะคะจำได้ก็จำนะคะจำไม่ได้เราก็จดนะคะเพื่อนแถวที่20เราก็จะขึ้นโซ่3นะคะขึ้นโซ่3ก่อนค่ะ1 2 3นะคะพอโซ่3ก็ตรงนี้ก็มันจะมีโซ่3แล้วก็3เอฟตรงนี้นะคะเพื่อนก็ถัก3เอฟลงไปเลยนะคะถักเอฟ3หลักค่ะตรงนี้นะหนึ่งสองสามนะคะพอ3แล้วก็ขึ้นพอได้3 F นะคะมันตรงนี้มันก็จะเป็นรวมขึ้นโซ่ด้วยก็จะเป็น4 F นะคะเพราะว่าตรงนี้ทีนี้เพื่อนๆก็ขึ้นโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะพอโซ่6นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะคะมันจะมี 10F ตรงนี้นะคะที่เราจะถัก F ไปทั้งหมด4หลักก่อนนะคะลงไปในหลักแรกนะคะถักกับ F ลงไปทั้งหมด4หลักอ่ะ1 23 4ค่ะพอได้4หลักนะคะหลักที่5หลักต่อไปนะคะตรงนี้เราจะถัก F นะคะลงไป2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะหลัก F หลักที่5นะคะถัก F ลงไป2หลักนะคะ increase นะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะเพราะงั้นก็ต่อมานะคะขึ้นโซ่2ค่ะพอโซ่2นะคะตรงนี้หลักที่5นะคะหลักที่6เราก็พอขึ้นโซ่2เราก็จะถัก F 2ครั้งไปในหลักเดียวกันนะคะในหลักต่อมาเลยนะคะคือหลักที่6นั่นเองนะคะถัก F ลงไป2ครั้งนะคะ
คุณดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าหลักมันเล็กมากนะคะต่อมานะคะพอได้ F 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะตรงนี้มันก็จะเหลือ F อยู่4หลักนะคะคุณก็ถักไป4ถัก F ลงไปทุกหลักนะคะได้4หลักนะคะ1 2สามสี่นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะถัก F ไป4หลักนะคะพอ4หลักก็หลักที่5ก็2 F 2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันแล้วก็ขึ้นโซ่2พอหลักที่6แล้วก็ถัก F ลงไป2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันทีนี้ก็ถัก F ไป4หลักมันก็ได้ครบ10หลักตรงนี้นะคะต่อมานะคะขึ้นโซ่6นะคะเพื่อนๆก็จำแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็เราก็ขึ้นโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6พอได้6ตรงนี้เพื่อนๆก็จะมาเจอตรงนี้นะคะข้ามหลักโซ่มาเพื่อนๆก็จะเจอโอ้ไฟมันเพื่อนๆก็เจอ F 4หลักตรงนี้เพื่อนๆก็ถักไปเลยนะคะลงไปทุกหลักทั้งหมดนะ4หลักนะคะถักลงไปเลยค่ะคอจะหลุดนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามแทงเข็มเข้าไปลึกๆเพื่อนเพื่อนนี่นะคะมันจะได้รอดผ่านง่ายๆไม่ใช่เลยอ้าวสองสามอย่างนี้นะคะสี่ค่ะพอสี่ก็ขึ้นโซ่หกเลยค่ะหนึ่งสองสามสามสี่ห้าเอาหกนะคะหนึ่งสองสามสี่เอาสี่ห้าหกนะคะพอโซ่6นะคะเพื่อนๆก็จะมาเจอตรงนี้นะคะตรงที่ข้ามหลักโซ่มาแล้วก็จะเจอ F10 หลักนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบเดียวกันกับตรงนี้นะคะทีนี้จะทำให้ดู2ชุดนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถักไปเหมือนกันเลยนะคะแพทเทิร์นเดียวกันจนรอบเลยนะคะตรงนี้เราจะทำเหมือนตรงนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะพอขึ้นโซ่6แล้วก็พันหัวเข็มนะคะเราจะถัก F ตรงนี้นะคะไป4หลักก่อนนะคะแทงลงไปในหลักแรกค่ะ1 2 3 4นะคะพอได้4หลักนะคะหลักที่5นะคะ F หลักที่5เราจะถัก F ลงไป2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะได้2หลักนะคะในหลักนี้หลัก F หลักที่5นะคะเอาลนหมดเลยเอาทีนี้ขึ้นโซ่2ค่ะพอโซ่2นะคะหลักที่6หลัก F หลักที่6เราก็จะถัก F ลงไป2หลักนะคะในช่องในหลักเดียวกันนะคะ2 F นะคะทีนี้มันก็จะเหลือ F อยู่4หลักนะคะตอนนี้ขาดแล้วเนี่ย2 4 6 8 10ไม่ได้ขาดนี่เดี๋ยวเพื่อน2 4เดี๋ยวโทษทีค่ะนี่ข้ามหลักเห็นไหมคะเพื่อนนี่ข้ามปีไปถักหลักโซ่หลักที่8ครับหลักที่6นะพอขึ้นโซ่2แล้วก็F 2ครั้งในหลักเดียวกันในหลักที่6นะคะทีนี้มันก็จะเหลือ F อยู่4หลักข้างๆนี้นะคะเพื่อนๆก็ถัก F ลงไปลงทุกหลักเลยนะคะทั้ง4หลักนะคะ1 2
34นะคะนี่นะคะ F4 หลักนะคะแล้วก็หลักที่5ก็ F 2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันแล้วก็ขึ้นโซ่2หลักที่6ก็ถัก2 F ลงไปในหลักเดียวกันนะคะทีนี้มันก็ F ไป4หลักก็จะได้10หลักพอดีนะคะ10หลักเนี่ย10หลักตรงนี้นะคะตรงนี้มันได้ข้างละ1 2 6ไม่มี12หลักขั้นที่โซ่2นะคะตรงนี้นะคะมันจะได้12หลัก12หลักขั้นที่โซ่2ต่อมาก็ขึ้นโซ่6นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะขึ้นก็ขึ้นโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6พอโซ่6แล้วก็เพื่อนๆก็จะมาเจอ 4F ตรงนี้เพื่อนๆก็ตักลงไปเลยนะคะ F ลงไปทุกหลักนะคะ4หลักออกมาแบบนี้นะคะนี่คือแถวที่20นะคะถักแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะเพื่อนตรงนี้ก็ขึ้นโซ่6แล้วก็ทำตรงนี้ก็ทำเหมือนตรงนี้นะคะทุกตรงที่เราถัก F ลง10หลักทำเหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วก็คาดได้โซ่6ไปจนรอบนะคะตรง F 4หลักแล้วก็ตรงนี้เราก็ถัก F ไปทั้งหมด4หลักนะคะถักมาจนถึงจุดจบตรงนี้นะคะจุดแถวจุดแถวเพื่อนๆเอาพอถักตรงนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ขึ้นโซ่6โซ่6ก็4ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะแทงลงไปหลักโซ่หลักที่3นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะถักเหมือนกันนะคะถ้าจะไม่ได้ก็ย้อนไปดูตรงที่เริ่มต้นทำให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะเพื่อนถักไปเลยค่ะกับเพื่อนๆตอนนี้นะคะนิดก็ได้ถักแถวที่20นะคะ20ก็จะออกมาแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้นะคะตอนจบนะคะเพื่อนก็ถัก F ตรงที่เราถักไว้10หลักตรงนี้นะคะก็ถักไป F 4หลักแล้วก็หลักที่5ก็ F 2ครั้งในหลักลงในหลักเดียวกันแล้วก็โซ่2แล้วก็ F 2ครั้งในหลักเดียวกันในหลักที่6นะคะทีนี้มันก็จะเหลือ F อีก4หลักนี้ก็ขึ้นโซ่6แล้วก็4ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะในหลักโซ่หลักที่3ต่อมานะคะแถวที่21 21นี่ก็ต้องดูแพทเทิร์นไปด้วยนะเพื่อนแถว21ขึ้นโซ่3นะคะไฟอยู่ตรงไหนเอ่ยขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะขึ้นโซ่3ทีนี้ค่ะพอขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะนะคะมันจะมี F 3หลักนะคะเพื่อนๆก็ถัก F ลงไปเลยนะคะ3หลักนะหนึ่งสองสามนะคะโซ่3แล้วขึ้นโซ่5นะคะตรงนี้นะคะมันจะโซ่3ดิพอถัก 3A แล้วก็ขึ้นโซ่5ค่ะเป็นโซ่5นะคะ1 2 3 4 5นะคะพอโซ่5
ตรงนี้สังเกตดูดีนะคะโซ่ห้าเราก็จะทำคล้ายๆกันแต่เราก็แค่เพิ่มโซ่แค่นั้นเองนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆถักมันจะมีเอฟอยู่1 2 6หลักนะคะที่แรกเราถักเอฟไป5หลักก่อนนะคะถักลงไปในหลักแรกนะคะถักไปทั้งหมดตรงนี้นะคะเอฟถัก5หลักนะคะ1 2 3สาม สี่ ห้านะคะพอได้ห้าหลักมันก็จะเหลืออยู่หลักหนึ่งนะคะตรงหลักหนึ่งหลักที่หกตรงนี้เพื่อนๆถักเอฟลงไปสองหลักนะคะในหลักเดียวกันตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเจ็ดหลักนะคะตรงนี้นะก็จะมีเอฟอยู่เจ็ดหลักนะคะเอาตัวทีค่ะเริ่มหนาวเพื่อนทีนี้นะคะตรงนี้เราขึ้นโซ่สองใช่ไหมแถวที่ผ่านมานะคะแถวนี้เราขึ้นโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะพอโซ่สี่เราก็จะมาถักฝั่งนี้ตรงนี้นะคะหลักแรกเราจะถักเอชลงไปสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะถักเอฟลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในหลักเดิมนะคะทีนี้มันก็จะเหลือ5หลักตรงนี้เพื่อนๆก็ถักเอฟลงไปทุกหลักเลยนะคะดึงแล้วนะคะสองสามสี่ห้านะคะก็จะเอามาแบบนี้นะคะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตรงนี้เราขึ้นโซ่สี่นะตรงนี้แล้วก็เพิ่มหลักตรงถัก F5 หลักหลักที่6ก็2 F ในหลักเดียวกันโซ่4พอหลักแรกตรงนี้ฝั่งนี้ก็ F 2หลักในหลักเดียวกัน F 2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันแล้วก็ถักโซ่ถัก F มาทั้งหมด5หลักก็จะเป็นฝั่งละ7 F 7หลักนะคะแล้วก็ขึ้นขั้นโซ่4 F 7หลักทีนี้นะคะก็คือจะขึ้นโซ่เห็นนะคะขึ้นโซ่ห้านะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอห้าค่ะเพื่อนก็จะเจอตรงนี้เอฟมันจะมีสี่หลักตรงนี้เพื่อนตัวที่ค่ะแล้วก็ถักเอลงไปเลยสี่หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่นะคะก็โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นหนึ่งชุดนะคะนะคะสี่เอฟนะคะตรงนี้นะโซ่สามแล้วก็สามเอฟก็โซ่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าพอโซ่ห้าแล้วก็ต้องถักห้าเอฟ
นะคะหลักที่6ก็ F 2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ขั้นในโซ่4แล้วก็ F 2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ถัก F ลงมา5หลักแล้วก็โซ่5โซ่5แล้วก็ F 4หลักอันนี้ก็ขึ้นโซ่5ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะทำเหมือนตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูอีกชุดนึงนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถักจนรอบเลยนะคะจนรอบเลยนะขึ้นโซ่5นะคะก็จะมาตรงนี้เพื่อนถัก F ลงไป5หลักนะคะตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5นะคะพอได้5หลักหลักที่6แล้วก็จะถัก F ลงไป2ครั้งนะคะมันก็จะได้7 F นะคะตรงนี้นะคะมีขั้นในโซ่4นะคะตรงนี้1 2 3 4 1 2 3 3 4นะคะพอขั้นในโซ่4เพื่อนๆก็ถักฝั่งนี้หลักแรกแล้วตรงหลัก F หลักแรกเราจะถัก F ลงไป2ครั้งนะคะในหลักแรกตรงนี้นะฝั่งนี้นะคะทีนี้ก็มันก็จะเหลืออยู่ F 5หลักตรงนี้เพื่อนๆก็ถัก F ลงไปทุกหลักเลยทั้งหมด5ครั้งนะคะ1 2 2 3สี่ห้านะคะห้าแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอโซ่ห้าเพื่อนๆก็จะเจอเอฟสี่หลักก็ถักเอฟลงไปสี่หลักหน่อยนะตรงนี้นะสองสามสี่พอได้สี่เอฟแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าแล้วก็มาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะทำเหมือนตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้เพื่อนๆก็ย้อนมาดูตรงที่นิดทำให้ดูที่แรกนะคะเพื่อนๆก็ถากแบบนี้นะคะไปจนรอบนะคะนะคะพอจะมาจบนะคะตรงนี้ได้ตักเทียที่21เนาะ21นะคะเพื่อนก็ขึ้นโซ่5นะคะตรงนี้นะเอาตรงนี้เพื่อนๆก็ทำตรงนี้นะคะถัก 5F แล้ว 2F ในหลักเดียวกันในหลักที่6นะคะแล้วก็ด้วยขั้นโซ่4นะคะขั้นได้โซ่4แล้วก็ถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันในหลักแรกนะคะแล้วมันก็จะเหลือ5หลักอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะคุณก็ถักมาเลย5หลักแล้วก็ขึ้นโซ่5พอขึ้นโซ่5ก็มาซีผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะแทงลงไปในหลักโซ่หลักที่3นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนๆถักจนรอบเลยนะคะ